ทนายตั้มชูวิทย์อโหสิกรรมให้กันและกันปิดฉากมหากาพย์แฉไปไทยไปศึกระหว่างจอมแฉอดีตเจ้าพ่ออ่างและนักการเมืองชูวิทย์กมลวิศิษฐ์กับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนทนายความชื่อดังเมื่อมีนาคมปีที่แล้วถือเป็นคู่มวยที่ฟาดกันดุเดือดหลายยกจุดเริ่มมาจากถุงเงิน6ล้านบาทจากสารวัตรสัวผู้อยู่เบื้องหลังเว็บพนันออนไลน์แลกกับการไม่แฉของชูวิทย์ที่ทนายตั้มเอามาปูดย้อนเกล็ดพร้อมๆกับยกให้เป็นรายการแฉไปไทยไปของจอมแฉในตอนนั้นชูวิทย์อาศัยที่มีแสงและแรงเชียร์จากโลกโซเชียลด้วยต้นทุนคนคลุกวงในวงการสีเทาเป็นโจรกลับใจสถาปนาตัวเองเป็นจอมแฉผู้ยิ่งใหญ่ที่จะพูดอะไรก็ได้ถึงกลับสะอึกและตอบโต้ทนายตั้มด้วยคลิปและแซชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวและการทำธุรกิจของทนายตั้มแบบไม่ธรรมดาหรือเป็นยิ่งกว่า VVIP พร้อมวลีที่ว่าแถลงไปถ่ายไปฟาดกลับแน่นอนว่า FC ที่หลงชูวิทย์หัวปลักหัวปั๊มยกขบวนทัวร์มาลงทนายตั้มจนสร้างกระแสเกลียดชังทนายคนดังอยู่พักใหญ่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ฟาดฟันกันชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันจนนำไปสู่การฟ้องร้องคดีต่อกันสังคมที่ติดตามและขาเผือกทั้งหลายต่างก็เฝ้าดูว่ามหากาพย์ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบนี้จะจบลงอย่างไรมาถึงวันนี้ฟังว่าชูวิทย์ที่บินไปรักษาตัวที่อังกฤษโทรสายตรงถึงทนายตั้มเคลียร์ใจและขอให้ยกโทษให้ในเรื่องที่ผ่านมาอาทิที่เคยกล่าวหาทนายตั้มก็เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์โดยบอกว่าตัวเองเข้าใจผิดเพราะมีผู้ไม่ประสงค์ดีส่งข้อมูลผิดมาให้แต่มาถึงวันนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าไม่เป็นความจริงจึงต้องการขอโทษทนายสิทธาพร้อมกับถอนฟ้องคดีอาญาและการตรวจสอบมรรยาทนายในขณะฝากของทนายตั้มที่ฟ้องชูวิทย์ในปมกล่าวหาโยงเว็บพนันออนไลน์หลังจากได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์กับจอมแฉเพื่อทำความเข้าใจกันและรู้ถึงสาเหตุที่ถูกชูวิทย์กล่าวหารวมทั้งได้รับหนังสือขอโทษก็รู้สึกพอใจและตัดสินใจถอนฟ้องให้ทนายตั้มขยายความอีกว่าที่ถอนฟ้องให้เพราะชูวิทย์ยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดจริงอย่างลูกผู้ชายและได้มีการโทรศัพท์มาขอโทษประกอบกับตอนนี้ชูวิทย์ป่วยจึงคิดว่าต่างคนต่างจบกันดีกว่าส่วนตัวเองก็ขอโทษชูวิทย์เช่นกันที่เคยล่วงเกินดังนั้นจึงเป็นการต่างคนอโหสิกรรมให้กันและกันเป็นอันว่างานนี้ช้อยเก็บฉากปิดมหากาพย์แฉไปถ่ายไปเรียบร้อย